1อสังหาริมทรัพย์สวัสดีครับรายการเด็ดอสังหามาพบกับท่านนะครับในวันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์2560ปีที่เดือนที่2แล้วนะของปี2560เนี่ยรายการของเรามีสาระความรู้ประโยชน์มากมายหลายต่อหลายเรื่องบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะการพัฒนาที่ดินการผังเมืองโอ้หลายเรื่องนะมีเรื่องราวล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านทั้งสิ้นเลยครับนะมีโอกาสก็มาดูรายการของเรานะครับวันนี้เรามาดูสิครับว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงรายจะเป็นยังไงชมคลิปนี้จะรู้ครับยังไงรบกวนแนะนำตัวนิดนึงนะครับท่านบัณฑิตก่อนแล้วกันนะครับครับก็ผมบัณฑิตอุดมพรวิรัตนะฮะเป็นผู้อำนวยการโครงการครับนะครับก็บริหารงานทั้งหมดนะฮะทั้งในส่วนของการลงทุนการวางแผนนะฮะการส่งมอบงานให้กับลูกค้าทั้งหมดดูว่าทุกอย่างดำเนินการได้อย่างเป็นตามวัตถุประสงค์ของนะครับของMobility Team ใช่ครับเป็นเจ้าของโครงการนะครับครับผมครับอีกท่านนึงนะครับครับของผมคือสมคิดบัวแสงนะครับเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของโครงการนะครับครับในนามของทีมของ Mobility คือบริษัท Next International ครับเป็นเจ้าของโครงการบ้านสวัสดิการเพื่อข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมเรียนถามนิดนึงครับที่เชียงรายนี่ในปีตอนนี้ก็หมดปี2559เนี่ยครับท่านประเมินว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเชียงรายนี่เป็นยังไงบ้างครับในปี59ครับครับถ้าเปรียบเทียบโดยภาพรวมนะฮะเชียงรายนี่ตลาดอสังหานี่เรียกว่าไม่หวือหวาไม่หวือหวาไม่หวือหวานะฮะถ้าเทียบกับหัวเมืองใหญ่อย่างเช่นภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่ครับหรืออย่างกทมหรือปริมณฑลก็ตามนะครับแต่ความไม่หวือหวามันก็มีความดีนะครับก็คือมันโตเรื่อยๆนะครับปีละ 2% 3% ไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยความเฉื่อยของมันเนี่ยต่อภาวะเศรษฐกิจมันก็มีน้อยกว่าเพราะฉะนั้นในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่ดีเชียงรายก็ยังไปได้เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าช่วงเศรษฐกิจดีเชียงรายก็ไม่ได้ไปไกลมากไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยว่าภาพรวมไปได้นะครับยังมีการเจริญเติบโตนะครับแต่ว่าไม่หวือหวาเทียบกับมืออื่นในปี60นี่อนาคตคิดว่าจะเป็นไงบ้างครับผมคิดว่าน่าจะโตตลาดน่าจะโตกว่าปี59นะครับเนื่องจากว่า1เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายลงสาธารณูปโภคมากขึ้นนะฮะก็คือ1คือจะขยายถนนนะครับถนนจะมีถนนวงแหวนตะวันตกนะครับแต่ก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีแล้วเรามีวงแหวนตะวันออกซึ่งเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วครับผมวงแหวนตะวันตกรอบเมืองเชียงรายเนี่ยอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับเข้าใจว่าเสร็จไปประมาณสัก 40% ละ40% นะครับคงจะเปิดใช้ได้ประมาณปี62ครับนะครับอันนี้ถ้าเปิดเสร็จก็จะกลายเป็นวงลูปทั้งวงแหวนตะวันออกและตะวันตกแต่เชียงรายเราเติบโตมากกว่านี้ขึ้นไปอีกทำให้เชียงรายเราเติบโตมากกว่านี้นะฮะประการที่2เนี่ยก็มีวงถนนไปยังด่านนะฮะก็มีมติครม.ในการแม่สายเลยนะครับด่านก็จะเป็นเชียงของกับเชียงแสนเชียงของกับเชียงแสนนะนะฮะซึ่งจะเป็นด่านออกไปที่ลาวและไปที่จีนนะครับครับตอนนี้ก็มีการวางผังเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะว่าคงขยายถนนไปในอนาคตนะฮะโอ้แล้วเชียงรายเป็นศูนย์กลางเลยนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเมืองหน้าด่านหน้าด่านนะเมืองหน้าด่านประเด็นต่อมาก็คือที่นี่มีมหาลัยใหญ่นะฮะคือมหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้งบประมาณมาแล้วก็กำลังขยายทั้งในส่วนของอาคารเรียนในส่วนของบุคลากรนะครับแล้วก็นักศึกษาที่ไม่เฉพาะที่เป็นนักศึกษาจากไทยอย่างเดียวนะครับที่นี่เป็น international university นะครับก็จะมีนักศึกษาจากบังคลาเทศจากลาวจากจีนบังคลาเทศยังมาจากเวียดนามมาด้วยนะครับนอกจากจีนแล้วยังมีหลายประเทศเลยใช่ใช่ครับอีกประเด็นนึงคือเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะช่วงนี้ก็จะเห็นรถตู้หรือรถกทมเนี่ยนะฮะที่เป็นกทมเนี่ยมาเที่ยวเชียงรายเยอะมากโอ้ครับนะครับแล้วก็ทางตัวจังหวัดเองก็มีนโยบายในการขยายจุดท่องเที่ยวครับเพิ่มขึ้นจากเดิมครับสมมติถ้าเกิดเราจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและลงทุนนี่ทรัพย์สินใดน่าซื้อมากที่สุดครับก็คงผมคิดว่าบ้านเดี่ยวยังเป็นช้อยที่ดีบ้านเดี่ยวนะครับนะครับหรือลักษณะคือที่ดินครับบ้านเดี่ยวประมาณสักราคาเท่าไหร่ครับที่คุณจะซื้อครับในเชียงรายก็จะมี2ประเภทนะฮะก็เป็นบ้านเดี่ยวที่เป็นชั้นเดียวกับบ้านเดี่ยวที่เป็น2ชั้นเนื่องจากว่ายังเป็นเมืองต่างจังหวัดนะฮะชั้นเดียวยังเป็นที่นิยมอยู่โอ้นะจะเรียกว่าขึ้นบันไดด้วยนะครับ2ชั้นเนี่ยผมเรียกว่าภาพรวมยังน้อยกว่าชั้นเดียวโอ้2ชั้นน้อยกว่าชั้นเดียวเลยนะครับครับชั้นเดียวจะขายง่ายกว่าครับนะครับคราวนี้ถ้าเกิดก็อยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์เรา
ครับถ้าอยู่อาศัยเองนะฮะมองอนาคตว่าเราอายุมากแล้วเนี่ยนะฮะชั้นเดียวก็เพียงพอครับราคาเนี่ยไม่แพงมาก2ล้านกว่าครับบ้านเอกชนถ้า2ชั้นก็จะขึ้น4ล้านกว่าครับนะครับ4ล้านแต่ชั้นเดียวในโครงการของท่านเองนี่ขายแค่ 600,000 กว่าบาทเองเลยนะครับ 600,000 แล้วก็ 97,000 โอ้โหสุดยอดจริงครับแล้วอย่างบางตลาดบางประเทศไอ้บางพื้นที่บางจังหวัดนี่เค้ามีพวกอาคารชุดห้องชุดต่างๆที่นี่มีมั้งยังครับมีครับมีเยอะมีเยอะแต่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่เวิร์กเท่าไหร่คือมีเหลือขายเยอะตอนนี้มีสร้างเสร็จเหลือขายสต็อกสต็อกเยอะเลยนะครับผมว่า 50% 50% ครับผมโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดใครซื้อคอนโดนี่อาจจะไม่เหมาะตอนนี้ขนาดนี้เพราะว่าอะไรหนึ่งคือไลฟ์สไตล์ของเมืองเชียงรายเองนะฮะบ้านเดี่ยวเนี่ยเองเดินทางสะดวกโอ้จริงครับนะครับทราฟฟิกไม่ติดโอ้อย่างเช่นโครงการนี้ก็ห่างจากตัวเมืองแค่2 กิโลเมตรเองครับเข้าตลาดจริงๆมองเห็นนะฮะแต่มันต้องไปอ้อมคอนโดที่นี่ตกกลางไม่ได้เท่าไหร่ครับอย่างน้อยตอนนี้เขารู้สึกจะขายห้องหนึ่งล้านกว่าบาทโอ้โหล้านกว่าบาทนะครับส่วนถ้าเกิดรัก30 ตารางเมตรนี่ก็รัก4-4 หมื่นได้นะครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นซื้อบ้านเดียวมันน่าจะดีกว่าใช่ครับถูกต้องได้ที่ดินด้วยคนกรุงเทพมาซื้อกันเยอะไหมครับที่นี่ในส่วนของบ้านเดี่ยวทั้งบ้านเดี่ยวทั้งโครงการต่างๆในคนกรุงเทพเยอะแล้วก็บางส่วนก็จะมีของต่างชาติมันก็เข้ามาโอ้ชาติไหนที่มักจะมาซื้อที่นี่ครับคนจีนมาซื้อเยอะไหมครับคนจีนไม่ค่อยเท่าไหร่จะมีชาติตะวันตกเพราะว่าอย่างเชียงรายเนี่ยจะมีมูลนิธิของเยอะชาวต่างชาติก็จะเข้ามาแล้วบางส่วนก็มีเกาหลีบางส่วนจะเป็นคริสส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ฝรั่งภรรยาไทยนะฮะโอ้ยังดียังดีจีนมีบ้างนิดหน่อยนะฮะจีนผมว่าจีนจะไปเชียงใหม่เยอะจีนจะไปเชียงใหม่เยอะเอ๊ะแล้วอย่างกรณีบ้านผู้สูงวัยนี่ที่นี่เหมาะจะทำไหมครับผมคิดว่าเหมาะมากโอ้เหมาะมากหนึ่งคือราคาที่ดีไม่แพงครับสองบรรยากาศดีมากโอ้จริงครับนะครับสามสถานีพวกพร้อมหมดสนามบินมีถนนมีไม่ต่างจากเมืองใหม่เชียงรายสนามบินก็อยู่ใกล้ๆเมืองด้วยเหมือนกันจากที่นี่ไป15 นาที15 นาทีเองนะครับโอ้นะฮะครับก็ผมมาทำงานนี่คือผมมาเช้ากับผมกลับเย็นนะครับผมออกจากไฟอยู่กรุงเทพอยู่แล้วออฟฟิศผมอยู่กรุงเทพนะฮะตอนเช้าคือขึ้นไฟ8 โมงครึ่งแปดโมงครึ่งนะถึงที่แม่ฟ้าหลวงประมาณ9 โมงครึ่งถึงใช้งานประมาณ10 โมงโอ้โหทำงานถึง5 โมงเย็นนะทานข้าวเย็นกับไฟทุ่มหนึ่งถึงบ้านประมาณ3 ทุ่มครับแล้ววันหนึ่งมีกี่เที่ยวครับไฟจากกรุงเทพมาเชียงรายนี่โดยภาพรวมมีกรุงเทพเชียงรายประมาณไป25 กับ 25วันละ25 เที่ยวเลยนะครับโอ้โหทุกสายจะไปรวมกันครับใกล้เคียงกับเชียงใหม่เลยนะครับแล้วก็มีอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ก็คือมีของเวียดนามแอร์โอ้ครับบินจากเวียดนามมาที่เชียงรายโอ้โหแล้วแล้วก็เวียดนามชอบมาเที่ยวเหมือนกันนะครับมีครับมีมีครับเวียดนามมาเที่ยวไทยแล้วก็ไทยไปเที่ยวเวียดนามโอ้ครับแล้วก็มีสายการบินของสัญชาติจีนด้วยนะครับบินตรงมาลงที่เชียงรายเลยใช่ครับโอ้เนี่ยอนาคตอันนี้เป็นอินเตอร์เนชั่นแอร์ไลน์ดีมากเลยนะครับแล้วก็สายบินมีแผนขยายแล้วนะครับตอนนี้เขามีอยู่2งวงมั้ยผมจำไม่ได้นะฮะครับขยายอีก2 งวงครับแล้วอย่างพวกอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์อย่างพวกศูนย์การค้าอะไรต่างๆนี่สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ขยายตัวดีไหมครับหรือว่าขยายตัวแต่ไม่อยู่ในอัตราที่อาจจะประชากรน้อยกว่าเชียงใหม่ของนั้นเนี่ยประชากรน้อยกว่าเชียงใหม่เยอะโอ้ครับนะครับไปเรื่อยๆผมเรียกไม่หวือหวานะครับไม่หวือหวาไปเรื่อยๆลงทุนด้านสารทรัพย์ที่อยู่อาศัยน่าจะเหมาะสมกว่าเหมาะสมกว่าอาคารพาณิชย์เหลือขายก็เยอะอ๋อการพาณิชย์ด้วยนะครับมันเหลือขายก็เยอะโอ้ครับครับเพราะคนไลฟ์สไตล์ของคนเชียงรายพื้นที่นะฮะครับคือทำเกษตรกรรมแล้วก็กับบ้านนอนโอ้ไม่ค่อยเก่งค้าขายเท่าไหร่ต้องเรียกอย่างนี้ครับนะฮะในช่วงปีนี้กับปีที่แล้วนี่การท่องเที่ยวเติบโตเยอะไหมครับรายเติบโตเยอะครับเยอะมากเพราะว่าอย่างพวกช่วงเทศกาลครับฤดูหนาวเนี่ยฮะครับเราจะเห็นอีกสักเดือนเนี่ยแล้วสักปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นรถทางฝั่งจีนมาละขับรถยนต์มาเป็นขบวนเป็นคาราวานเนี่ยคือ R3A อะไรนั่นนะครับใช่ครับจากครับจากจีนผ่านเวียดนามผ่านลาวลงมานะครับอันนี้ก็จะมีเยอะมีทุกปีฮะจะเป็นขบวนละ30 คัน 40 คันจะมีแล้วก็เขาจะต่อยาวจากเชียงรายเข้าไปเชียงใหม่นะครับโอ้เรื่องรถไฟความเร็วสูงบางกระแสก็ว่าจะวิ่งมาทางด้านเหนือข่าวว่าไม่น่าจะมานะฮะจะเป็นแค่รางคู่อย่างเดียวรางคู่นะมาถึงเชียงรายนะฮะพูดถึงเชียงรายนะฮะเชียงรายจะเป็นแค่รางคู่รางคู่นะความเร็วสูงไปถึงเวียงจันทน์นั่นมากกว่าใช่ครับใช่เพราะว่าจีนจะลงทุนไปที่ลาวแล้วต่อเข้าทางหนองคายอ๋อครับนะครับจะไม่เข้าทางเชียงรายตรงนี้แต่ผมคิดว่ารางคู่เนี่ยในแง่ของประเทศไทยเองได้ประโยชน์มากกว่านะครับเราไม่ต้องการไฮสปีดหรอกตรงฝั่งนี้เราแค่ขนส่ง
สินค้าเกษตรเนี่ยนะฮะระหว่างกรุงเทพกับเชียงรายหรือว่าเชียงรายไปจีนเนี่ยนะฮะด้วยรถไฟรางคู่เนี่ยเราก็เพียงพอละครับสุดท้ายมีอะไรฝากถึงคนที่สนใจจะมาลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเชียงรายบ้างไหมครับครับเป็นข้อคิดก็ถ้าเป็นนักลงทุนจริงๆนะฮะครับผมคือมาพัฒนาจริงยินดีครับครับนะฮะแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่มาเก็งกำไรเนี่ยผมว่าเชียงรายอาจจะไม่บื้อหวาถ้าเทียบกับแอร์เรย์อื่นครับผมนะครับเพราะมันค่อยๆเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนั่นแปลว่าซื้ออยู่เองด้วยและเผื่อขายในอนาคตด้วยอย่างนี้พอได้แต่ถ้าซื้อเก็งกำไรไว้อย่างเดียวนี่อาจจะไม่ได้นะครับครับครับคือถ้าซื้ออยู่แล้วก็อยู่ให้ลูกหลานอยู่แล้วอนาคตขายออกเนี่ยนะฮะครับผมผมว่า financial return ก็ 6% ต่อปีน่าจะได้โอ้ครับครับโอ้ครับขอบคุณมากเลยครับครับผมครับดูแล้วท่านสนใจไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เชียงรายไหมครับเรามาดูหมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง3เป็นหมู่บ้านเอื้ออาทรแห่งแรกแห่งหนึ่งนะแห่งแรกเลยเนี่ยครับของประเทศไทยของเรามี477หน่วยนะครับมีคนเข้าอยู่อะไรยังไงบ้างชมนะครับนี่ครับหมู่บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง3โอ้โชคดีครับทางขวามือมีตลาดซ้ายมือนี่ราคาขึ้นแน่นอนนะครับโอ้โหดูสิครับเดี๋ยวเราดูสิครับสวยไหมครับตรงไว้เรื่อยๆพี่ครับน่าซื้อไว้ไหมอย่างเงี้ยคือมันการออกแบบเนี่ยในแง่หนึ่งอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใช่ไหมครับอยู่ติดถนนต้นนี้น่าจะทำอีกแบบนึงบ้างใช่ไหมครับเผื่อขายสำหรับผู้มีรายได้สูงขึ้นจะได้เอามาชดเชยผู้ที่มีรายได้น้อยลงแต่นี่ก็สร้างเหมือนกันหมดเลยครับนี่เป็นบ้านเอื้ออาทรคลอง3เป็นโครงการแรกนะครับ470กว่าหลังมีคนจอง 150,000 กว่ารายโอ้โห477หรือ70หลังนี่นะครับบางหลังก็อาจจะไม่มีคนอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคงมานี่ก็สร้างประมาณสัก 2,547 นะครับนี่ครับหายด่วนด้วยมันมีคอนโดเอื้ออาทรก็ต่างหากแต่นี่เป็นบ้านเดี่ยวเอื้ออาทรหลังเล็กนิดเดียวครับพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่าทาวน์เฮ้าส์อีกครับนะแต่มีความเป็นบ้านเดี่ยวเฉยๆคือถ้าเป็นเอกชนทำแบบนี้ไม่ได้นะครับบ้านเดี่ยวนี้ไม่ได้นะจริงและอีกอย่างนึงก็ต้อง50ตารางวาแต่นี่20กว่าตารางวาก็เป็นบ้านเดี่ยวได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทำนอกกฎหมายนะแต่การแห่งชาติสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องแคร์พรบจัดสรรที่ดินครับนะการแห่งชาติสร้างได้ต่ำกว่ามาตรฐานจัดสรรที่ดินได้นะนี่เป็นข้อดีอย่างนึงของการแห่งชาติครับนี่ครับบางคนก็เลยต่อเติมซะเต็มนะครับมีร้านตัดเสื้อผ้าซาลอนนะครับมีหมอดูมีร้านค้านะครับถนนเป็นของเราเหมือนกันโอ้มีออฟโรดด้วยครับโอ้อย่างดีไม่ธรรมดาเอไอเอขายบ้านแถวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่ครับบ้านที่สร้างมานะครับแต่พอดีตอนนั้นมีคนจองซื้อกันตั้ง 150,000 กว่ารายก็เลยทำให้รัฐบาลสมัยนั้นสร้างกันใหญ่เลยครับอันนี้เลยสร้างเกินความต้องการไปแล้วนะครับบางบ้านก็อาจจะไม่มีคนอยู่นะครับกลายเป็นบ้านทาซานไปแล้วนะครับนี่ก็ยังเป็นบ้านทาซานไม่มีคนอยู่ครับน่าเสียดายเหมือนกันกับหมู่บ้านเอื้ออาทรแห่งแรกในประเทศไทยเอื้ออาทรรังสิตคลอง3ครับนะเมื่อก่อนตอนเริ่มขายนี่มีตั้งแต่ 300,000 กว่าบาทเนี่ยครับประมาณเกือบ 400,000 ตอนนี้ที่ด้านหน้าที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยครับหน้าเป็นตลาดนั่นก็ประมาณล้านหนึ่งนะในซอยนี่ก็ประมาณ 800,000 นะเมื่อ3ปีที่แล้วก็อาจจะสัก 700,000 ถ้าเกิดติดปากซอยเนี่ยจะ 850,000 ก็ได้เนี่ยครับแต่ถ้าด้านหน้าสุดนู่นเลยล้านหนึ่งเลย
นะครับนี่ราคาก็ขึ้นพอสมควรนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547นู่นนะครับถ้าถามว่าแล้วตอนนี้ควรจะสร้างบ้านอย่างนี้ไหมครับอันนี้คงจะไม่ได้นะครับปัจจุบันนี้ควรจะสร้างเป็นคอนโดมากกว่านะครับหรือสร้างเป็นทาวน์เฮาส์จริงๆสร้างได้ถูกกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับในสมัยเดียวกันนั้นนะเพราะว่าได้พื้นที่มากกว่าด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าการสร้างลักษณะแบบนี้เนี่ยครับดูมันถูกก่อนกว่าที่จะเป็นไปได้นะก็เลยมีคนมาจองเยอะนะตั้งแสนกว่าหน่วยแสนห้าหมื่นรายจากที่มีซัพพลายอยู่แค่477ก็เลยเป็นเหตุผลให้รัฐบาลสมัยนั้นสร้างเพิ่มอีกเยอะนะจนกระทั่งว่าเกินความต้องการนั่นเองครับจริงๆแล้วคนในภาคเอกชนสร้างที่ปรึกษาเลยก็เกิดทำหน้าตาดีแล้วนะครับเนี่ยครับถ้าท่านมีโอกาสลองแวะไปดูนะจะได้เห็นว่าหมู่บ้านเอื้ออาทรนะที่สร้างมานานแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมมาแนะนำหนังสือชื่อการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับเล่มนี้เพิ่งพิมพ์สำหรับปี2560นี่เองนะครับ360หน้า300บาทครับนะสำหรับสอนในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ที่อื่นๆก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกันครับหนังสือนี้เป็นการพูดถึงเรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ในแง่มุมต่างๆที่ผู้สนใจด้านอสังหาริมทรัพย์พึงจะได้ทราบนะครับหนังสือนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อไปที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับรายได้ก็มอบให้กับทางมูลนิธิโดยตรงนะครับผมมีโอกาสไปที่เมืองเมียวดีเมียวดีนี่อยู่ตรงข้ามแม่สอดข้ามสะพานเล็กๆไปนะก็เจอเมืองเมียวดีเป็นของเมียนมาแต่ว่าเขาบอกมีคนไทยอพยพอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะไม่ใช่อพยพหนีไปการเมืองอะไรเนี่ยครับแต่ว่าสมัยก่อนนั้นฝั่งด้านนู้นยังไม่มีการแบ่งเขตแดนอะไรต่างๆมีคนไทยหลงเหลืออยู่ฝั่งนู้นเหมือนกันเมื่อสมัยอาจจะเกือบร้อยปีมาแล้วนะครับนะแต่ยังไงตอนนี้เป็นเมืองพม่านะเราไปดูสักหน่อยรีบผมมีโอกาสข้ามไปบางคนข้ามไปนี่ไปไหว้พระ9วัด7วัด5วัดเนี่ยนะครับของผมพอดียกมือไหว้ไม่ได้ลงไปเป็นหลักเนี่ยครับลองดูนะครับว่าเมียวดีเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับข้ามฝั่งแล้วครับยังครับยกขึ้นสะพานโอ้เราเดินข้ามก็ได้นี่เนาะข้าเดินก็ได้ครับเขาก็เดินรายงานพวกนี้ก็เดินข้ามมานี่โอ้นี่อะไรนี่ก็เข้าไปโรงงานในบ้านเราเลยโอ้แล้วครับมหาชัยมานี่แล้วไปมหาชัยเลยเหรอครับนี่ครับมหาชัยแถวอะไรว่าวังน้อยบางปะอินใช่ไหมขนาดนั้นเลยนะแต่นักท่องเที่ยวเขาไม่เดินกันใช่ไหมครับนี่แม่น้ำเมยนี่ตลาดดินเมยนะฮะฝั่งเราเลยครับไปมาแล้วเมื่อคืนนี้ก้อนหินใหญ่ก้อนในก้อนหินใหญ่นั้นมันน่าจะมีแร่หยกเพราะเราขึ้นไปเหยียบเบื้องที่ปูนะมันเย็นเย็นเลยนะวัดมอญวัดมอญก็มีกระดูกของพระพุทธเจ้าวัดจระเข้วัดจระเข้ก็มีพุทธประวัติอย่างเงี้ยจะชอบแบบไหนนี่ครับวัดเจดีย์ทองข้างบนมีทองด้วยข้างบนนั่นนะยอดที่คล้ายๆกับลูกกวดนะเป็นของเราอะของจังหวัดกำแพงเพชรอะเลยครับพม่าเด็กยังไม่เล่นเลยตอนเขาชนะสงครามในสมัยนู้นอ่ะเลยครับเขาก็มาอ๋อไม่ใช่กำแพงเพชรเลยนะวัดบรมธาตุอ่ะนครชุมพรนะโอ้ทีนี้ของเราก็มีแต่สนิมเครอะโอ้นี่นะครับวัดเจดีย์จองเกือบ 100% ครับอันนี้ก็เราก็ถ้ารู้ออกแบบถนนสายใหญ่ถ้าเราไปหลังเมื่อกี้มันจะไม่ผ่านตลาดลิงนองโอ้ครับผมเมียวดีครับเมียวดีซ้ายนี่ก็เป็นค่ายทหารค่ายตำรวจนะครับที่เรามาท่องเที่ยวปกติทั่วไปนี่นะใช่ไหมพี่จังหวัดเมียวดีนี่แหละจังหวัดเมียวดีนี่ครับนี่เราสภาพเป็นอย่างนี้นะครับก็อย่าเราจะไปเข้าไปอีกสัก 4-50 กิโลมันอ๋อนี่วัดมอญนะครับมีอาทิพระพุทธเจ้าด้วยจริงครับจะลงไหมถ้าไม่ลงก็จะได้กลับไปด้านหลังไปวัดวัดมอญนะครับเจดีย์เขามันจะเป็นรูปแบบของชเวดากองหมดแล้วเนาะเออนะไม่ว่าเล็กมันแค่นี้ก็ชเวดากองเนี่ยวันนี้ไม่อยู่วิหารปิดดูไม่ได้ถ่ายตอนบ่ายเนี่ยครับจะรูปของวัดมอญครับสวยงามครับ
ทำผังเมืองอย่างดีครับเนี่ยจะสวยจะเป็นจะสวยมากเลยเดินทางสะดวกนะไม่ต้องถอยคดเคี้ยวผมจะไปเหตุก็อาจจะน้อยลงนะอย่างนี้นะจากฝั่งเมียวดีจัดผังเมืองดีกว่าฝั่งไทยเราอีกนี่ยังอยู่ฝั่งเมียวดีชื่อวัดอะไรนะไม่นะก้อนหินใหญ่ก้อนหินใหญ่นี่เจดีย์โพนล้นมันจะสร้างครอบก้อนหินใหญ่นะเดี๋ยวผมจะวนขวาแล้วไปจอดตรงหน้าบันไดจะลองลงสัมผัสว่ามันเย็นหรือไม่เย็นได้อันนี้เพิ่งสร้างเสร็จนะบันไดทางนี้ไอ้ที่เรียกว่าแร่ยกแร่ยกนะผมสันนิษฐานเอานี่ครับโบสถ์รูปจระเข้แปลกล้ำนะครับเนี่ยโอ้มีหางจระเข้ด้วยแต่ถ้าเป็นของชาละวันนี่จีนแก้มในตัวมาเที่ยวตลาดนะครับชื่อตลาดบุเรงนองครับโอ้อยู่ฝั่งเมียวดีครับมาดูซิว่าที่นี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับตลาดบุเรงนองเมียวดีครับตลาดนี้นี่ถือว่าใหญ่มากเหมือนกันนะครับแต่เป็นตลาดชั้นเดียวครับนี่มีคนเดินขายของครับเขินไว้บนหัวเท่ไหมครับฝีมือนะครับเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับในตลาดนี่ทางเดินคับแคบครับขายผ้าเต็มไปหมดเลยครับคล้ายๆตลาดที่เขมรโอ้แต่ละซอยเล็กนิดเดียวครับแปลกดีครับนี่คือลักษณะตลาดที่นี่ตลาดบุเรงนองโอ้ศูนย์รวมเสื้อผ้าครับหลายบุกเร่งน้องโอ้สวยดีนะครับส่วนนี้ไม่ได้ขายเสื้อผ้าเลยครับแหมขายของแห้งครับช่วงนี้ช่วงเย็นคนเลยน้อยหน่อยนะครับจากตลาดเสื้อผ้านะครับมาถึงของแห้งแล้วก็ของสดด้านนี้นะครับซึ่งสุดที่ในตลาดมีขายทองด้วยครับมีขายไม้ดอกด้วยครับโอ้ยในตลาดบุเรงนองนะครับนี่สวยงามนะครับอันนี้ก็ขายเครื่องประดับสวยงามไหมครับกลับมาที่ด่านแล้วครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งเมียนมาแล้วครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งประเทศไทยนะครับโอ้วันนี้แดดดีครับข้างนอกร้อนดีเลยครับร้อนจริงๆนี่ครับเดือดมี Republic of the Union of Myanmar เช็คเอาท์ก่อนเช็คเอาท์เอาข้ามมาแล้วครับฝั่งไทยอีวิ่งฝั่งด้านขวามือนี่มาซ้ายมือแล้วครับนี่แล้วปิดแสงด้วยไม่ธรรมดาอันนี้ฝั่งประเทศไทยแล้วต้องลงไปเช็คอย่างนี้ครับเช็คอินดูแล้วท่านสนใจไปเที่ยวเมืองเมียวดีไหมครับนะมีโอกาสก็ไปนะครับผมนั่งรถตู้ไปนะนั่งรถตู้ไปมีไปกัน4คนเนี่ยครับกับครอบครัวนะครับก็ 1,500 บาทนะวนไปวนมาประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าผมใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับเพราะคุณก็ลงไปไหว้พระกันนะใช้เวลานานหน่อยนะผมใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะก็เลยถ่ายคลิปมาให้ท่านได้ชมนี่แหละครับเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาท่านรู้จักเส้นทาง R2 ไหมครับนะก็คือถนนทางหลวงสายเอเชียเส้นหนึ่งนะที่พาดจากเมืองเมาะลำเลิงเนี่ยกับไปทางนู่นดาหนังผ่านแม่สอดนะมาถึงจังหวัดตาก
มาถึงพิษณุโลกมาถึงขอนแก่นนะไปถึงมุกดาหารข้ามไปสวรรค์เขตไปถึงพอยอันดานังแล้วก็ออกทะเลนะครับนี่คือเส้นภาคตะวันออกตะวันตกนะบางทีเราสามารถที่จะเชื่อมต่อไปถึงอินเดียได้ด้วยนะแต่ผมไปช่วงหนึ่งครับก็คือช่วงที่อยู่ระหว่างแม่สอดกับจังหวัดตากนะมีภาพถ่ายมาให้ท่านดูนะดูว่ามันเป็นยังไงเนี่ยครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะเราจะรู้ว่าเนี่ยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์นะแต่ว่าตอนนี้กำลังปรับปรุงถนนอยู่จากข้างละเลนนะเป็นข้างละ2เลนแต่ว่าถ้าเป็นถนนยุทธศาสตร์จริงเนี่ยมันน่าจะข้างละ4เลนด้วยซ้ำไปเนี่ยครับ2เลนนี่สงสัยจะไม่ค่อยเวิร์คนะนี่คือสิ่งนึงที่อาจจะเกิดขึ้นในวันหน้านะครับเรารำเลียงนะลำเลียงสิ่งต่างๆจากพม่าข้ามฝั่งไทยลาวเวียดนามไปออกนู่นเลยครับทะเลไปซีกตะวันออกโดยไม่ต้องผ่านที่สิงคโปร์นะนี่ก็เป็นทางหนึ่งที่เป็นไปได้อาจจะไปเรียกว่าเป็นเส้นทางสายไหมเส้นใหม่เส้นหนึ่งเหมือนกันนะเรามาดูซิว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรบ้างนี่เป็นเส้นทาง R2 นะครับนะเชื่อมจากแม่สอดในจังหวัดตากผ่านเข้ามาตัวเมืองตากไปพิษณุโลกไปขอนแก่นมุกดาหารข้ามไปฝั่งลาวแล้วก็ข้ามไปสุดท้ายที่ดานังนะครับก็คือตั้งแต่เมืองท่าของพม่าไปจนถึงเมืองท่าของเวียดนามเลยครับนี่ตอนนี้ถนนเส้นนี้กำลังปรับปรุงกันใหญ่เลยครับเห็นไหมครับปกติแค่ข้างละ1เลนต่อไปอาจจะข้างละ3เลนนะครับเนี่ยดูตามสภาพแล้วน่าจะขยายกว้างขวางมากเลยอันนี้ก็เป็นอนาคตของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของแถวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากว่ามีการทำเขตเศรษฐกิจพิเศษหวังว่าจะทำให้การค้าขายชายแดนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมชายแดนดีขึ้นนะครับถนนที่แม่สอดที่ก็กำลังขยายใหญ่เลยครับนี่เป็นเส้นทางสายเอเชียนะครับเนี่ย A1ทางที่แม่สอดเนี่ยครับรถบรรทุกมากันเต็มขนของกันใหญ่เลยครับมีคนกำลังขยายสนามบินแล้วครับจังหวัดตากครับสนามบินตากแต่อยู่ที่แม่สอดนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของทางหลวงสายเอเชียนี่จังหวัดตากไปถึงดานังจากพม่าเลยนะครับสาย12หรือน้องคายแล้วกับเกาะกลางถนนกำลังรื้อนะฮะเพื่อจะเป็น4เลนนั่นรถคันนี้สุดยอดจริงๆเลยยังขาดการพัฒนาพวกนี้ดอยไม่สดไม่ต้องไปห่วงมันเลยเมกะโฮบิทต่างหากกำลังพัฒนากันใหญ่ครับที่แม่สอดนี่นะครับข้างหน้าเป็นเทศบาลนครแม่สอดแต่ตรงริมเมยนี่เป็นเทศบาลตำบลท่าสายลวดใช่ไหมครับครับคนละเทศบาลนะครับแยกกันนี่ครับเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้าไม่ใช่ธรรมดาต้องเอ็กซ์ตร้าใหญ่มากอย่างไรก็ตามเนี่ยครับเส้นทางนี้เนี่ยนะครับตอนช่วงที่จากพิษณุโลกมาขอนแก่นเนี่ยนะครับนะมีช่วงหนึ่งต้องผ่านป่านะนะผ่านป่าเขาเนี่ยนะครับนะถนนก็คดเคี้ยวอยู่แล้วเนี่ยครับนะบางช่วงของถนนมีติดป้ายด้วยนะระวังช้างป่าสัตว์ป่าอะไรต่างเนี่ยครับโอ้โหนะพอเขาจะขยายถนนเป็น4เลนมีนักอนุรักษ์ออกมาค้านกันใหญ่เลย บอกให้ไปเส้นอื่นโอ้โหไปเส้นอื่นนี่อ้อมเบง50กิโลเมตรอ้อมเบง50กิโลเมตรนี่ 50กิโลเมตรเนี่ยนะค่าน้ำมันกับค่าสึกร้อนเนี่ยสมมติกิโลเมตรละ3บาท50กิโลเมตรก็150บาทท่านว่าวันหนึ่งมีรถวิ่งกี่คันรถวิ่งอาจจะหลายหมื่นนะอาสักหมื่นคันแล้วกันนะนะ150บาทนะหมื่นคันนะก็ล้านห้าแล้ว365วันอีกล่ะนะครับนะครับอันนี้คงจะหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆคงมากกว่าหมื่นคันเนี่ยครับรวมๆแล้วเสียเงินเบรกเยอะนะหลายพันหลายหมื่นล้านเนี่ยนะครับผมเลยเสนอว่าถ้ามีโอกาสนะตัดผ่านป่าเขาเนี่ยนะครับเราน่าจะสร้างเป็นแบบโทเวย์ไปเลยนะอยู่ข้างบนเลยนะรับรองช้างป่าคงปีนขึ้นไปไม่ได้แน่ๆนะสัตว์ป่าคงขึ้นไปไม่ได้แน่ๆ
นะแล้วเราก็วิ่งไปนะข้างล่างถนนข้างล่างอาจจะปิดไปซะเลยนะเพราะว่าข้างล่างพอมีถนนเนี่ยครับมีคนบุกรุกกันเต็มเลยครับสองข้างทางที่บอกว่ามีสัตว์ปงสัตว์ป่าเนี่ยครับนะเป็นระยะระยะมีเขาหัวโล้นนะมีหมู่บ้านชาวบ้านบ้างเบี้ยแหล่งต่างบ้างไม่รู้คนทำหน้าที่ในการเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาป่านี่ดูยังไงนะครับนะแต่พอได้ตัดถนนขยายถนนนี่โวยวายใหญ่เลยนะบ้านเราก็อาจจะดราม่าอย่างเงี้ยครับนะก็เป็นธรรมดาของบ้านเรานะแต่นี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกอย่างนึงนะทำเป็นโทเวไปเลยโทเวเนี่ยครับกิโลเมตรนึงเนี่ยอย่างที่ดอนเมืองที่กรณีของบางนาเนี่ยนะครับนะ1กิโลเมตรเนี่ยมันสัก 7-800 ล้านนะแต่สมัยนั้นเมื่อเป็น10ปีที่แล้วตอนนี้อาจจะเป็น1,000 ล้านนะครับแต่ถ้าผ่านป่าเขาอาจจะต้องปักเสาอะไรต่างสูงขึ้นนะครับอาจจะ 1,200 ล้านนะเสว่าประมาณสัก30กิโลเมตรเนี่ยนะครับโอ้โหถ้า 1,200 ล้านคูณด้วย30กิโลเมตรก็ 36,000 ล้านอาจจะคุ้มก็ได้นะครับสร้างบนนั้นไปเลยข้างละ3เลนไปเลยนะครับนะผ่านป่าเขาแล้วเราตัดตรงได้ด้วยลดอุบัติเหตุนะไม่ต้องขับคดเคี้ยวไปมาต่างๆนี่อาจจะช่วยให้ประหยัดชีวิตของประชาชนได้ด้วยประหยัดชีวิตของช้างสารงูเห่าต่างๆได้ด้วยนะลองไปพิจารณากันดูนะครับมีเซียนคนหนึ่งหรือว่าเซียนหรือกูรูนะหรือว่าเจ้าพ่อในวงการขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกับชื่ออาจารย์ไพบูลย์สำราญภูติอาจารย์ไพบูลย์สำราญภูตินะซึ่งเป็นนักการตลาดสำคัญทำเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มานานตั้งแต่สมัยนู่นนะเสรีเซ็นเตอร์นะอะไรต่างมาหลายสิบปีวันนี้เราก็เลยเชิญท่านมาพูดถึงเรื่องของการขายอสังหาริมทรัพย์ฟังดูนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาโรงเรียนนะครับสถาบันการสอนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเก่าแก่แล้วก็มีเนื้อหาที่มีคุณภาพผลิตคนบุคลากรในวงการอสังหาริมทรัพย์ไว้มากมายของดร.โสพลพรโชคชัยวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาคุยกับบรรดาผู้สนใจไปรู้ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ว่าทิศทางมันเป็นยังไงผมก็ได้อธิบายไปว่า ถ้ามองในแง่ของภาพใหญ่ต้องถือว่าประเทศไทยเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของ property ในเรื่องของ asset เพราะว่าเรามีโลเคชั่นที่เหมาะอยู่ตรงกลางนะครับประเทศล้อมรอบบ้านเราก็จะมีลาวนะครับเวียดนามเขมรข้างบนก็เป็นจีนทางซ้ายมือจะเป็นพม่าข้างล่างจะเป็นมาเลย์กับสิงคโปร์เพราะนั้นถ้าว่ากันไปแล้วเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมและโดยพื้นที่ของเราเนี่ยขณะนี้คือเรามีความได้เปรียบในเรื่องของเป็นเกษตรและก็พัฒนามาอุตสาหกรรมแม้กระทั่งตอนนี้รัฐบาลเองจะบอกว่าไทยแลนด์ 4.0 ผมก็ยังมองว่า property มันมีโอกาสที่มันจะเติบโตและก้าวหน้าต่อไปได้ เป็นแต่เพียงว่าภาพที่เรามองต้องมองให้ออกมองให้ชัดเผอิญผู้ที่เข้าเรียนวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโบรกเกอร์เป็นเอเย่นซึ่งจะเป็นผู้ที่ติดต่อทั้งสองฝากฝากหนึ่งก็คือเซเลอร์คือมีที่ดินมีบ้านมีคอนโดมีแอสเซทมีหลักทรัพย์อยากจะขายอีกฝากหนึ่งก็คือไบเออร์ซึ่งเป็นผู้มีทุนมีเงินอยากจะซื้อจะโดยวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะซื้อเพื่อจะอยู่อาศัยซื้อเพื่อจะเก็งกำไรซื้อเพื่อจะต่อธุรกิจเพื่อจะขยายทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนกลางเราต้องบาลานซ์หรือต้องทำสมดุลให้ดีเพราะว่าเซลเลอร์เขาก็อยากขายในราคาสูงไบเออร์ก็อยากซื้อในราคาที่ถูกต่ำหรือบางทีผู้ซื้ออยากซื้อแต่คนขายก็เล่นตัวแต่ส่วนใหญ่แล้วจากประสบการณ์พบว่าผู้ขายมีมากกว่าผู้ซื้อผมก็แนะนำแบบว่าเวลาทำธุรกิจพวกนี้ต้องจัดกลุ่มให้ดีแล้วต้องลงลึกในเชิงของลักษณะของธุรกิจเช่นถ้าเราถนัดเรื่องคอนโดก็ควรจะเน้นเรื่องคอนโดคือคอนโดก็ขายบ้านก็ขายตึกแถวก็ขายอย่างนี้เนี่ยจะทำให้ไม่โฟกัสหรือไม่มีจุดที่มันเน้นความที่เป็นผู้ชำนาญการ
แม้กระทั่งคอนโดเองก็ไม่ได้ว่าขายไปทั่วถ้าจะขายคอนโดในกรุงเทพก็ต้องดูว่าเราถนัดเส้นไหนถ้าเป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าเราจะมีข้อมูลเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วถามว่ารายชื่อของทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้จะหาได้ไงวิธีง่ายก็คือว่าต้องดูที่การประมูลของหน่วยราชการนะครับว่ามันมีหลักทรัพย์อะไรที่ขายทอดตลาดบ้างสำนักเขาเรียกอะไรจำชื่อไม่ได้โอเค หรือไม่งั้นก็ต้องอ่านจากข้อมูลจากหนังสือจากโฆษณาแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่ผมคิดว่าดีที่สุดคือต้องตะเวนต้องขับรถตะเวนดูตามตรอกตามซอกตามซอยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือถนนสายเมนที่จะไปทางเหนือไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกโดยอาศัยเส้นทางของรถไฟฟ้านะครับแล้วเราก็จะเห็นที่ว่างพอเห็นที่ว่างก็ลงไปถามข้อมูลเก็บเป็นข้อมูลของเราอันนี้เป็นเรื่องของลิสต์ที่ผมคิดว่าต้องทำอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือลีดในที่นี้ก็คือคนที่มีทุนทรัพย์มีความต้องการอยากได้พื้นที่นั้นถ้าเราโฟกัสไปให้ชัดว่าเรามีธุรกิจอย่างนี้สินค้าในมือเราเป็นอย่างนี้เราก็จะขายง่ายขึ้นแต่ผมกำลังจะเรียนว่าทั้งหมดขึ้นอยู่ที่ว่าเขาต้องการธุรกิจแบบไหนยกตัวอย่างว่าถ้าเราสามารถจะติดต่อกับหน่วยองค์กรบริษัทที่ทำ property ขนาดใหญ่ซึ่งเขาสร้างคอนโดเราก็ต้องเอาลิสต์ที่มีรายชื่อตรงนี้ว่ามันน่าจะทำคอนโดเอาไปคุยกับเขาแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลเพราะแน่นอนบริษัทเหล่านั้นก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่มีทีมงานทำอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนขายแบบทุกอย่างสารพัดเหมือนร้านโชว์หวยแต่ขอให้มีจุดยืนเหมือนเราทำอาหารร้านอาหารขายเราควรจะมีซิกเนเจอร์ดิสคือหมายความว่าเป็นจานเฉพาะว่าเราชำนาญในเรื่องของคอนโดมิเนียมเราชำนาญในเรื่องของรีสอร์ทเราชำนาญในเรื่องของทะเลเราชำนาญในเรื่องของภูเขาแล้วเราก็ศึกษาข้อมูลเหล่านี้แต่ที่สำคัญต้องมีคนซื้ออยู่ในมือแล้วรู้ถึงความต้องการพูดง่ายๆว่าเราต้องรู้ว่าคนซื้อเขาอยากได้อะไรผมเชื่อว่างานตรงนี้เป็นงานที่ต้องใช้เวลาถ้าเราสามารถมีทั้งลิสต์และก็มีทั้งลีดเราก็จะสามารถเอาตรงนี้ไปทำประโยชน์ก็คือ relation รู้จักคุ้นเคยแล้วก็ reference คือแนะนำสุดท้ายผลงานคือ result ก็จะออกนี่นะครับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราก็เลยจัดอบรมเรื่องเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพมาที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเรานะครับท่านรู้จักท่านถวัลย์ดัชนีไหมครับนะผมก็ได้รู้จักแต่ชื่อท่านนะครับไม่มีโอกาสไปพบด้วยซ้ำไปเพราะท่านก็เสียชีวิตไปแล้วแต่เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่นะเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่นะก็เลยได้มีโอกาสไปชมบ้านของท่านมีข้อคิดน่าสนใจชมเลยครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์บ้านดำนะครับของบ้านท่านดร.ถวัลย์ดัชนีเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งแปลกใช่ไหมครับทำไมถึงมีคนขายของอยู่ตรงนี้ด้วยทำไมไม่มีรั้วปิดกั้นเอาไว้นะครับแปลกใจไหมครับโอ้เนี่ยมีบรรยากาศสวยงามนะครับถ้าไม่มีร้านค้าอยู่ตรงนี้ทำไมมีถนนอยู่ตรงนี้ชาวบ้านบอกว่าถนนเส้นนี้นี่เป็นทางสาธารณะนะครับเนี่ยบ้านของท่านนี่อยู่ฝั่งอยู่สองฝั่งของถนนเส้นนี้ครับ
ดังนั้นก็เลยไม่ได้ปิดนี่เป็นทางสาธารณะนั่นเองนะครับบางส่วนของอาคารก็ยังก่อสร้างอยู่นะครับท่านดร.ถวัลย์ดัชนีก็เสียชีวิตในปีพุทธศักราช2557นี่ครับสร้างบ้านมากมายใหญ่โตสวยงามตามแบบคติเดิมและขณะเดียวกันก็มีการดัดแปลงด้วยอันนี้แสดงเป็นความมั่งคั่งของท่านนะครับเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จยังมีเงินทองมากมายมีผู้สนับสนุนจนสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ครับขอเรียนเชิญเกิด2482นะครับเสียชีวิตไปตอนอายุได้ประมาณ74ปี2556-57นะครับที่ท่านเสียชีวิตไปดูสิครับสามารถที่จะสร้างได้ใหญ่โตแบบนี้ไม่ธรรมดาท่านเป็นศิษย์ของอาจารย์ศิลป์พีระศรีในรุ่นท้ายๆเลยนะครับเรียนจบมาจากต่างประเทศมีศรีภรรยาเป็นฝรั่งด้วยมีผลงานทั้งในเมืองไทยในอินโดนีเซียเยอรมนีเนเธอร์แลนด์ทั้งนองนี้เนี่ยกับจากประวัติของท่านอายุยืนมากทีเดียวเหมือนกันนะครับเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี2557นี่เองครับที่สร้างเหล่านี้ก็จะมีความคงทนไม่มากนะครับเนื่องจากว่าเป็นไม้ต้องดูแลรักษาเยอะเป็นพิเศษครับงบประมาณดูแลคนมากได้เมื่อกี้ทางเข้ามาเขาบอกว่ามีคนมาดูวันละประมาณสัก 2,000 คนเก็บคนละ80บาทก็ประมาณ 100,000 กว่าบาทนะครับต่อวันก็ได้มากพอสมควรนะครับแต่ว่าจะได้มากแค่ไหนต้องติดตามมาต่อไปนะครับภายในบ้านดำครับตอนนี้มีการแสดงร้องสะบัดไทยนี่แหละครับบ้านดำของท่าน
ถวัลย์ดัชนีใครที่เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและมีทรัพย์เยอะเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างอนุสรณ์สถานประจำตัวอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆคนช่วยกันทำนะครับหมดเวลาซะแล้วครับสำหรับรายการเด็ดอสังหาในวันนี้นะครับท่านชมรายการนี้แล้วมีข้อแนะนำติติงใดๆก็บอกมาได้นะครับเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันถ้าท่านมีส่วนร่วมมาช่วยเขียนอะไรต่างๆหรือช่วยพูดอะไรต่างๆเนี่ยครับส่งคลิปมาเรามีรางวัลให้ท่านด้วยนะครับวันนี้ทีมงานและผมก็ขออนุญาตกราบลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ